168 to be designed บริษัทตกแต่งภายในครบวงจรอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะที่ได้รับการรับรองมาตรฐานประกันคุณภาพด้วย ISO 9001จับมืออาจารย์ช้างทศพรนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านห่วงจุ้ยชื่อดังจัดแคมเปญ168 to be designed อาจารย์ช้างนะคะพลิกโฉมอินทีเรียดีไซน์แต่งบ้านหรูคู่ห่วงจุ้ยมหาเศรษฐีไปเมื่อวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยมีคุณแบงค์ทิติพลนะคะผู้จัดการฝ่ายบริหารการขายและกลยุทธ์บริษัท168 to be designed รวมโดยคุณหมากปลินนะคะพร้อมด้วยครอบครัวของนักแสดงสาวสุดอบอุ่นนะคะคุณศิริต้าแล้วก็คุณกรณรงค์เดชเข้าร่วมงานอีกด้วยนั่นเองค่ะณปัจจุบันนะครับลูกค้าของเราของบริษัท168 to be designed ทุกท่านนะครับก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการดูศาสตร์ฮวงจุ้ยกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังได้รับความต่อเนื่องเนาะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ช่วงอดีตหรือปัจจุบันนะครับแล้วก็อนาคตเนาะคนไทยเราก็ยังเชื่อในเรื่องของศาสตร์ฮวงจุ้ยอยู่นะครับเราก็เลยได้จัดงานแคมเปญนี้ขึ้นมานะครับก็คือดูฮวงจุ้ยมหาเศรษฐีนะครับก็คืออยากให้ลูกค้าทุกท่านของเราได้ปังเป็นเศรษฐีกันทุกคนนะครับแล้วก็อยู่บ้านอย่างมีความสุขแล้วก็ได้รับความรวยไปด้วยครับผมก็เลยจัดงานวันนี้ขึ้นมาครับจริงๆในเรื่องการออกแบบเนี่ยก็มันมีหลายองค์ประกอบนะครับทั้งเรื่องของวัสดุที่เราเลือกใช้นะครับทั้งเรื่องของสีนะครับเรื่องของทิศทางนะครับนั้นเนี่ยเวลาเราจัดฮวงจุ้ยเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้ไปอ้างอิงตำราใดตำราหนึ่งผมบอกว่าหน้าบ้านเราต้องหันทิศใต้อย่างเดียวหรือเปล่านะครับแต่ว่าในเชิงรายละเอียดแล้วเนี่ยนอกจากทิศทางแล้วเนี่ยการออกแบบสีสันหรือแม้กระทั่งฟังก์ชันในการใช้งานนะครับให้ถูกฮวงจุ้ยแล้วก็ให้ถูกใจผู้อยู่ด้วยเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับคือจริงๆเนี่ย168เนี่ยมีโอกาสมาพูดคุยกันนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราบางทีเรามีไอเดียฮวงจุ้ยแบบนี้แต่ทำยังไงให้มันมีฮวงจุ้ยที่ดีแล้วก็เป็นบ้านที่เป็นบ้านในฝันของคนที่อยู่ได้นะครับก็เลยเป็นที่มาว่าได้มีโอกาสมาร่วมงานกับทาง168 to be designed นะครับแล้วก็เราก็มั่นใจว่าเขาเป็นบริษัทที่ได้ ISO 9001ด้วยนะครับถือว่าเป็นมาตรฐานสากลที่สำคัญนะครับดังนั้นเราก็จะได้บ้านที่แบบมีคุณภาพนะครับแล้วก็สำคัญสุดคือทั้งถูกฮวงจุ้ยด้วยแล้วก็ถูกใจผู้อยู่ด้วยครับครับก็อย่างที่ทุกท่านทราบดีนะครับว่าหมอช้างเนี่ยเป็นสินแสเนี่ยเบอร์ต้นๆของประเทศไทยนะครับเราก็เลยเล็งเห็นนะครับติดตามมานานแล้วเล็งเห็นว่าคุณหมอช้างเนี่ยมีความรู้ความสามารถในด้านฮวงจุ้ยเป็นอย่างดีครับแล้วก็ลูกค้าของเราเนี่ยก็เป็นระดับไฮเอ็นด้วยนะครับแล้วก็ภาพลักษณ์ของทางหมอช้างกับทางบริษัทเราเนี่ยค่อนข้างตรงกันครับเราก็เลยเรียนเชิญครับคุณหมอช้างเนี่ยเข้ามาร่วมดูฮวงจุ้ยฟรีให้กับลูกค้าเราด้วยนะครับก็อย่างที่บอกไปตัวโปรโมชั่นเราก็คือ8ตัว8หลังแรกนะครับที่เป็นโปรอินฟินิตี้ของเรานะครับลูกค้าทุกท่านนะครับถ้าทํากับเรานะครับมูลค่าเกิน10ล้านบาทขึ้นไปครับดูฮวงจุ้ยแบบ Exclusive กับหมอช้างที่หน้าบ้านฟรีๆเลยครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเรายึดมั่นนะครับถือมั่นเนี่ยในเรื่องของความต้องการของลูกค้าเป็นหลักนะครับแล้วก็นําศาสตร์ฮวงจุ้ยเนี่ยเข้ามาร่วมดูด้วยนะครับให้ลูกค้าเนี่ยได้อยู่แล้วรวยอยู่แล้วปังอยู่แล้วเฮงครับและที่สำคัญเนี่ยเรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญครับไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตดีไซเนอร์ของเรานะครับเป็นมืออาชีพนะครับแล้วก็มีมากประสบการณ์ด้วยกันและอย่างที่หมอช้างแจ้งไปนะครับเราเป็นบริษัทอินเทอร์เน็ตที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001นะครับแล้วเราได้รับมาถึง2ปีซ้อนแล้วด้วยกันแล้วเราก็จะพัฒนาต่อไปครับผมใช่ครับก็พูดเลยว่าให้ความสำคัญมากเพราะว่าเห็นมากับตัวแล้วครับผมก็มีประสบการณ์เราก็เลยกล้าพูดสำคัญมากครับเพราะว่าน่าดูจากหน้าก็น่าจะทราบว่าเป็นเชื้อสายจีนนะครับเพราะนั้นคือจะเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยมากแล้วก็คิดว่าบ้านเป็นที่ที่เราอยู่ตลอดมากกว่าครึ่งชีวิตอะไรเงี้ยเพราะนั้นคือการที่บ้านที่มันมีฮวงจุ้ยถูกต้องแล้วอยู่แล้วสบายให้ความร่มรื่นนำโชคลาภมาก็เป็นเรื่องที่มันไม่เราควรจะทำอะไรเงี้ยครับคือตอนนี้เรายังไม่ได้มีค่ะแต่ว่าเรากำลังสร้างบ้านนะคะก็เดี๋ยวในส่วนอินเทอร์เนียก็อยากจะปรึกษาทาง168เหมือนกันค่ะได้ครับผมก็ยังเชื่อนะครับว่าคนไทยทุกคนเนาะก็ยังมีความเชื่อในเรื่องของศาสตร์ฮวงจุ้ยอยู่นะครับและตัวผมเองด้วยเนาะตัวผมเองด้วยก็เชื่อในเรื่องของฮวงจุ้ยเหมือนกันตัวออฟฟิศเราก็มีการปรับฮวงจุ้ยเหมือนกันอย่างที่หมอช้างได้บอกไปนะครับว่าฮวงจุ้ยจะเปลี่ยนกันทุกๆ20ปีเนาะซึ่งปีหน้าก็จะมีการปรับเปลี่ยนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนถ้าเราทำในปีหน้าเนี่ยมันก็จะอยู่ได้ยาวอีก20ปีเลยนะครับตรงนี้ก็ยินดีครับให้ลูกค้าทุกท่านครับเข้ามาปรึกษาทางบริษัท168 to be designed ได้แล้วก็ยังมีอาจารย์ช้างครับคอยช่วยให้คำแนะนำแล้วก็ให้คำปรึกษาไปด้วยครับในการออกแบบบ้านก็จริงๆเนี่ยการบ้านเนี่ยเป็นสถานที่ที่เราคงไม่ได้อยู่กันปี2ปีนะครับมันอยู่กันเป็น10ปีหรือบางทีเนี่ยก็สืบทอดเป็นมรดกให้กับลูกหลานของเรานะครับนะเนี่ยการเลือกทำบ้านสัก1หลังนะครับผมว่าอันดับแรกเนี่ยคือเรื่องของมาตรฐานนะครับคือมันเป็นที่ที่เราต้องอยู่เนี่ยมันต้องเลือกใช้ของที่ดีจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าหากคุณมีความเชื่อในเรื่องของฮวงจุ้ยด้วยเนี่ยผมเชื่อว่าศาสตร์เนี่ยก็ทำให้เรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับหรือว่ามีความสุขในการอยู่อาศัยที่มากขึ้นแล้วก็ฝากนะครับในโปรเจกต์พิเศษนี้กับผมกับทาง168 to be designed นะครับสำหรับ8หลังนะครับที่จะไป
ให้คำแนะนำนะครับในเชิงห่วงจุ้ยแบบเทเลเมดเลยนะครับว่าในดวงของคุณนั้นนะครับเหมาะกับทิศทางไหนเหมาะกับการตกแต่งแบบไหนแล้วคุณก็จะได้บ้านที่ถูกห่วงจุ้ยนะครับแล้วก็มีความสวยงามอย่างที่คุณต้องการจากการออกแบบของ168 2B Design ได้ครับและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage นะคะ LINE Official แล้วก็ IG ของทางบริษัทได้เลยนะคะ